กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Acid Rock ค่ะหรือว่าเกราะน้ำกรดนั่นเองในวันที่ท้องฟ้าสดใสและเป็นใจค่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ถามมาว่าไอ้เจ้า Minecraft Acid Rock เนี่ยมันชื่อ Acid Island ไม่ใช่หรือคำตอบก็คือมันคนละอย่างกันค่ะ Acid Rock เนี่ยมันเป็น Minecraft Map ที่มีคนสร้างขึ้นเนาะส่วน Acid Island ค่ะก็เป็น Minecraft ที่เรามาจะเล่นกันตามเซิร์ฟเวอร์หรือเรียกง่ายๆก็คือเกราะน้ำกรดนั่นเองมันก็ค่อนข้างเหมือนค่ะแต่ว่าAcid Block มันจะต่างจาก Acid Island ตรงที่ว่ามันมีเควสที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำแปลงปลูกเจ้าคอรัสนั่นเองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายไหมนั่นน่ะถ้าเกิดตื่นนี้ค่ะปลาหมึกตายแน่นอนปลาหมึกในเวอร์ชันนี้ค่ะรู้สึกว่าจะไม่ฉลาดเท่าไหร่เกิดตื่นมาเนี่ยไม่เหลือแน่นอนเราจะได้น้ำหมึกฟรีๆค่ะอุ๊ยร่วงปูผสมกันไปอ่ะมีทรัพยากรแค่ไหนก็เอามาปูขนาดนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่ละมาเลยตรงไหนมีแบบอยากใช้ไม้ก็ใช้อ่ะตรงไหนอยากใช้หินก็ใช้นี่ไงสุดท้ายมันก็สวยงามดีอ่ะคนละบล็อกแต่ก็คือแบบดูมีลวดลายเนาะเว้นห่างสัก3บล็อกแล้วกัน1 2 3แล้วก็วาง1 2 3โอเค1 2 3ตรงนี้ค่ะลิงเลยดังนั้นก็ปลูกไปเลยเน่อะเพราะว่าเจ้านี้ค่ะมันมีแบบกิ่งก้านสาขาที่แบบจะแตกงอกออกมาเนาะดังนั้นถ้าปลูกชิดกันค่ะบางทีเขาอาจจะชนกันไงเอ้ยนั่นไงโตแล้วสินะนี่อ่ะเริ่มโตแล้วอุ้ยโตอีกแล้วโอ้ยโอ้ยถอยตกน้ำเจ็บอยากไปในเธอแต่ไม่มีแอคเพชรขุดออฟซิเดียนไม่ได้จะต้องทำยังไงมันง่ายมากๆค่ะโอเคมาความรู้แต่เดิมที่เรามีมาเนิ่นนานค่ะขุดโครงนี้ออกเลยไอ้นี้มันคือเนเธอร์บริกมันไม่ใช่ออฟซิเดียนมาก็นี่ค่ะวางแบบนี้หนอโอเคแล้วก็ค่อยๆประณีตค่ะวางลาวาตรงนี้แล้วก็ราดน้ำทับบนลาวาค่ะนี่ไงเราจะได้เป็นออฟซิเดียนค่ะจากนั้นชั้นต่อไปก็วางแบบนี้ไปตักลาวาที่เราสต็อกไว้ตรงนี้ค่ะมาใส่นี่แล้วก็ตักน้ำค่ะเอามาราดเลยนี้แหละเราก็จะได้ออฟซิเดียนมาแล้วซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ค่ะจนล้อมรอบเป็นโครงนี้ได้ได้มาแล้วค่ะโครงประตูไปสู่เนเธอร์ของเรานี่น่าจะเรียบร้อยทีนี้ต้องทดสอบค่ะดูว่าไฟค่ะสามารถลามได้หรือเปล่าเฮ้ยกอดกันขนาดนี้ยังไม่มีการลามเกิดขึ้นแปลว่าถูกเซตไม่ให้ไฟลามเหรอไฟเหมือนจะไม่บล็อกนะคะเนี่ยวัดดีอ้าวไปเดียวเฮ้ยลงมาเอ้ยกล้าลงมาได้ปากคอสเพื่อเอาชีวิตนี่ฮะการฆ่านี้ไม่ใช่สิ่งผิดอะไรจริงไหมเหมือนเดิมค่ะนี่เลยหุดจนกว่าจะได้ฟินไม่ได้สงสัยทำแบบทำบาปมาไงเพิ่งฆ่าโลมากับปลาหมึกไปเขาก็เลยแบบไม่ให้ฟินเรามาค่ะมันเกี่ยวกันด้วยหรือนี่เอามาสักชิ้นเถอะไม่ดบเลยค่ะจริงหรือไม่มีไม่ได้โอ้ยได้แล้วค่ะมันจะหายากอะไรขนาดนี้แค่อันเดียวเนี้ยฟินกับเหล็กคราฟรวมกันค่ะเราจะได้เป็นฟินแอนด์สตีลนี่มันดูสิไฟลามไหมไม่ลามจริงๆด้วยค่ะอย่างนี้สร้างบ้านด้วยไม้นี่ก็สบายเลยนะเพราะว่ามันไม่ไหม้ค่ะแน่นอนอ่ะเพราะไฟไม่สามารถลามได้มาปุ๊บนี่เปิดเรียบร้อยค่ะจัดไปขอไปเกิดโลเคชั่นดีๆนะถ้าเป็นแบบเนเธอร์แบบอันตรายนี้ไม่เอาค่ะโอเคเรามาแล้วเทน้ำทิ้งเลยในนี้ก็
เนเธอร์ปกติใช่ไหมอ๋อเนเธอร์ปกติค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยที่เราอยากได้ก็คือเจ้านี้แหละนี่เลยคืออะไรคะก็คือเนเธอร์ควอตนั่นเองเอากลับไปด้วยสักนิดนึงตรงนู้นก็เนเธอร์ควอตค่ะตรงพื้นนู้นค่ะก็เนเธอร์ควอตไกลๆนู่นก็เนเธอร์ควอตนู่นก็เนเธอร์ควอตค่ะอุ้ยเยอะดีเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้นี่ก็เนเธอร์ควอตค่ะพูดเลยได้มาจนพอใจแล้วกลับดีกว่ามาแค่นี้เลยค่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยเอาลาพิษที่เรามีค่ะคว้ารวมกับเนเธอร์ควอตแบบนี้เราจะได้เป็นไดมอนด์นั่นเองจัดมานี่3ไดมอนด์แล้วค่ะเหวี่ยงเสียงเลเซอร์นายจะยิงปลาหมึกเยอะไปไหนกาเดียนฮึแบบได้ยินเสียงจี่เลเซอร์รัวๆเลยค่ะเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้มันยิงปลาหมึกข้างล่างใต้เนี่ยหรือไม่ก็ยิงปลานั่นแหละโอ้ได้ยินแต่เสียงเลเซอร์เลยค่ะได้มา4แล้วอย่างแรกค่ะเพชรที่เราได้มาจะเอาไปคราฟดาบใช่ไหมไม่ค่ะนี่เลยพิกแอคค่ะเราต้องใช้ความสามารถของไดมอนด์พิกแอคให้เกิดประโยชน์นี่เลยนี่ตะแล้แล้วก็ขุดด้วยไดมอนด์พิกแอคค่ะเราจะได้1ออฟซิเดียนอย่างแน่นอนต่อ1บล็อกมาไม่แตกค่ะแต่อาจจะขุดนานนิดหนึ่งเพราะมันแข็งแกร่งคอมพลีทชาเลนจ์เสียงไพเราะพอพริ้งค่ะเราต้องการเท่าไหร่ประมาณ4ออฟซิเดียนค่ะแน่นอนเราสามารถไปตักลาวาจากในเนเธอร์เนาะเอามาวางในบ่อนี้ค่ะแล้วก็ราดน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนได้ทีนี้อยากจะได้ออฟซิเดียนจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถทำได้เลยแต่เราจำได้ค่ะมันมีออฟซิเดียนส่วนเกินอยู่1ชิ้นตรงนี้ค่ะเนี่ยมุมเนี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นออฟซิเดียนก็ได้โอเคเห็นไหมไม่มีออฟซิเดียนอยู่แต่ประตูก็ยังเปิดอยู่ค่ะเนี่ยแหละวางนี้แทนโอเคสี่ออฟซิเดียนได้มาแล้วไดมอนด์เหลือ1เม็ดไม่เพียงพอค่ะเราจะคราฟตัวเอนชานต้องใช้2ไดมอนด์ทองรวมกับปะการังสีน้ำเงินค่ะได้เป็นลาพิสลาพิสรวมกับเนเธอร์ควอตส์ได้เป็นไดมอนด์วางออฟซิเดียนแบบนี้ค่ะตามด้วยหนังสือแบบนี้เอ้ยผิดหนังสือวางด้านบนแล้วตามด้วยไดมอนด์แบบนี้นี่เลยอ้าวไม่มีคอมพลีทแบบเสียงคอมพลีทแอดวานซ์เมนขึ้นหรืออุตส่าห์รอฟังอ่ะ ไม่มีไม่เป็นไรในเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมว่าไฟมันไม่ลามค่ะทีนี้ต่อให้บล็อกไม้ของเราโดนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถูกทำลายเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้นค่ะงานนี้ปูพื้นด้วยไม้ได้อย่างเต็มที่เลยโอเควางท็อตชั่วคราวให้เพียงพอต่อความสว่างการเอนชานค่ะจำเป็นที่จะต้องมีชั้นหนังสือล้อมรอบเนาะถึงจะสามารถเอนชานเลเวลสูงๆได้ตอนนี้สูงสุดที่เราทำได้ก็เพียงแค่เลเวล7ค่ะไม่ควรเอนชานนั่นเองต้องแบบเลเวล30อะแล้วค่อยมาเอนชานมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่ามันช่างขัดหูขัดตาจริงค่ะพื้นที่เกาะนี้มันยังไม่ได้รับการปรับปรุงเกาะนั้นเราก็เคลียร์แล้วเกาะนี้ค่ะเราก็เคลียร์เอานิดนึงแล้วเกาะวัวเห็ดไม่ต้องพูดถึงค่ะเคลียร์พื้นที่อย่างสม่ำเสมอและไอ้เจ้าเกาะนี้จัดการมาหน่อยดีกว่าค่ะเอาให้แบบพื้นที่สม่ำเสมอเนาะให้แบบสวยๆเลยรีโนเวทเกาะใหม่ในเมื่อไฟไม่ได้มีประโยชน์ในการจุดประตูเนเธอร์ก็ไม่ต้องเอาไว้ค่ะเผื่ออาจจะเจอกล่องสมบัติใต้นี้ต้นอยู่อีกสักกล่อง2กล่องดูดีใช่ได้ใช่ไหมโล่งแล้วค่ะทีนี้ก็ปูไม้ค่ะเป็นพื้นเอาขนาดพอๆกับนี่ค่ะเนเธอร์บริกที่มันล้ำออกมานี่แหละโอเคใช้ได้ทีนี้เราก็วางบันไดมาค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้ตามด้วยบันไดแล้วก็อย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะ
ดูดีเลยปักท็อตค่ะมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดโอเคเรียบร้อยค่ะทางเข้าไปสู่เนเธอร์ของเรามันต้องมีอะไรมากกว่านี้มันดูโล่งไปนิดหนึ่งค่ะแบบนี้แล้วกันวางแบบนี้เว้นสัก2ช่องค่ะโอเคไหมแบบนี้ก็ดูดีกว่าเดิมค่ะถ้าเรามาอยู่ไกลๆแล้วเรามองไปแบบนี้ค่ะก็จะเห็นเจ้าเนเธอร์แร็กหนอนแล้วก็ประตูทางเข้าไปสู่เนเธอร์มันก็ดูดีใจได้นะอาจจะไม่ได้สวยงามเวอร์วังอลังการเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ดูดีกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยเนาะเรามีหนังสือ7เล่มใช่ไหมคะครับรวมกันแบบนี้ค่ะปุ๊บเนเราจะได้เป็นชั้นหนังสือวางรอบๆตัวเอนชานแบบนี้ค่ะให้มีพื้นที่ว่าง1ช่องทีนี้เมื่อเราดูไปอย่างนี้ปุ๊บนี่ไงเลเวลขึ้นมาเป็น8แล้วค่ะมันต้องใช้ชั้นหนังสือแบบล้อมรอบนี้เลยค่ะกว่าเลเวลการเอนชานจะขึ้นมา30เลเวลได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยทำไปเรื่อยๆโอ้โหทุ่งข้าวเติบโตได้ดีมากเก็บเกี่ยวเลยค่ะวิ50เมล็ดปลูกขึ้นเลยเต็มแล้วใช่ไหมเอาเม็ดข้าวค่ะมาคราฟรูมกัน9ช่องอย่างนี้เราจะได้เป็นดินนั่นเองคือแบบถ้าซีดเหลืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราฟเป็นดินไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหวัดดีนี่อ่ะกินไปซะจะได้มีลูกๆเยอะค่ะเจ้าวัวน้อยของเราเราจะได้มาฆ่าเขาเพื่อเอาเป็นหนังสัตว์นั่นคือเป้าหมายงานนี้ไม่มีคำว่าน่ารักค่ะไม่มีคำว่าแบบจะเก็บไว้ดูเล่นมันเรียกว่าการฆ่าที่จำเป็นไงเป็นการฆ่าเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำโลกนี้มันโหดร้ายเราได้เบ็ดตกปลามา1อันใช่ไหมคะจะไม่ลองตกดูมันก็แบบไกลๆมาลองดูหน่อยแล้วกันเอนชานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลาน่าจะกินเหยื่อช้าค่ะมีน้ำกระเพื่อมปลามาไหมเนี่ยลงไปฆ่าปลาข้างล่างน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยโอ้รอค่ะเฮ้ยนั่นไงมาแล้วมาแล้วถึงเป็ดนั่นแหละนี่ได้มา1ปลาแซลมอนค่ะมันไม่เร็วเนาะเร็วกว่าค่อนข้างช้าเลยก็ว่าได้ค่ะเนี่ยลงมาฆ่าปลาคอดกันล่างเนี้ยน่าจะดีกว่าเยอะตีแน่ไหนเอ่ยไปไหนแล้วนั่นแหละเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่ค่ะไวกว่าเอ็นเอ็นได้เท่าไหร่เนี่ยได้2ตัวโอ้ออกซิเจนขาดอากาศแบบหายใจแล้วแต่เลือดก็ยังไม่ลดค่ะเพราะมันรีเจนเร็วเนาะได้ทั้ง4ตัวแน่นี่ขาดอากาศหายใจแล้วนะคะเลือดก็ไม่ลดมันรีเจนไวใช้ได้เลยอ่ะรีเจนตั้งขั้น3เนาะปักปัดจัดไปปะการังสีนี้ถ้าเราเอาปะการังสีนี้ค่ะไปคราฟรวมกับเหล็กใช่ไหมเราก็จะได้เป็นทองมันเป็นคอมโบและหลายทอดค่ะก็คือจากเหล็กเป็นทองจากทองเป็นลาพิษจากลาพิษเป็นไดมอนด์อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองไว้เรามีโอกาสว่างๆค่ะเราจะไปสำรวจที่ปราสาทใต้น้ำที่อยู่ข้างล่างนั้นเห็นเขาว่ามันมีพวกสมบัติค่ะให้เราด้วยจากการที่มีคนสปอยให้เรารู้มานั่นเองเดี๋ยวเราต้องไปดูค่ะอยากจะรู้ว่ามันแบบโหดกิ๊งๆแค่ไหนในตอนที่เรายังไม่มีชุดเกราะเนี้ยแต่มันอาจจะง่ายก็ได้นะถ้าเราชำนาญในการบุกปราสาทใต้น้ำแล้วค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ชิวๆเกลียดกาเดียนอะดูสิไม่ต้องว่ายมาทักทายเลยลงไปแหมเหมือนเขารู้ว่าเราพูดถึงเขานะคะนั่นน่ะเลยโผล่หัวขึ้นมาทักทายหรือฟาร์มเอฟเพจคอมโพสต์ตรงนี้ออกเลยอะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างกันที่ใหม่
โต๊ะคราฟออกด้วยโอเคแล้วก็ปิดเซต้าค่ะนี่รู้สึกว่าพื้นไม่เต็มสักอันเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการผสมระหว่างเอ็นสโตนกับเจ้าคอบอลสโตนเนาะตรงนู้นเนี่ยก็เป็นการผสมระหว่างแบบไมซิเลียมกับบล็อกไม้ตรงนู้นเนี่ยก็เป็นการผสมระหว่างเนเธอร์บริกกับบล็อกไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบดูไม่เต็มสักอันค่ะเกาะที่เราอยู่ค่ะบล็อกไม้ก็ใช้คอบอลสโตนก็ใช้ทรายก็ใช้ย่าก็ใช้อ่ะแหมสุดๆไม่มีความเป็นระเบียบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรมันคือศิลปะไอการอ้างว่าศิลปะนี่มันแบบง่ายเนาะอะไรก็ตามที่แบบขี้เกียจวางให้แบบลำบากเนี่ยก็อ้างว่าศิลปะไงมันก็จบแล้วมันไม่ใช่ศิลปะหรอกมันคือความขี้เกียจออกแบบของเรานั่นแหละโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.